ครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาอีกหนึ่งแมตช์นะครับสำหรับบัตติฟายนะครับแก้ตัวแก้ตัวมาครับขอก่อนครับมือขอกไปครับคืบ3ครับโอเคเราจะได้เริ่มก่อนนะครับ6ครับครับก่อนนะครับ1 2 3 4 5 6ชาติ2เกมดับคอนเวอร์ครับดับคอนเวอร์ครับผมไงอ๋อแต่เป็นแมกกอนที่ติดแน่นอนเริ่มก่อนจัวหนึ่งใบครับโชว์เดชจากนั้นชาร์จแอนด์รอโอ้โอ้ยดีทั้งนั้นเลยแล้วก็ชาร์จจากเราดีๆชาร์จแอนด์รออุ๊ยไม่พูดมากแล้วเราทำอะไรได้เราทำการบัดดี้คอเลยครับครับผมเทพผู้ลืมตาตื่นจากการสกอร์ดราก้อนครับได้บัดดี้คลิป1ไลฟ์ครับเป็น11จากนั้นครับกาแคทครับกาแคทเมื่อมีบนสนามมีเผ่ามังกรเทพใบอื่นอยู่นะครับผมชาร์จเป็นเกียร์จวน1ใบครับครับผมครับจัวจัวกาแคทอีกตัวนึงกำแท้ไม่มีแล้วเกมนี้เขาไม่โกงแล้วแย่จังไม่เป็นไรคอครับครับผู้พิทักษ์แห่งตำรากาเซ็กเซอร์ครับผมครับผมถ้ามีการ G Evo ครับผมจะได้จั่ว2ใบนะครับโอเคเข้าแอทแทกเลยเชิญครับเทพผู้ลืมตาตื่นการโทรดราก้อนโจมตีได้ครับโล่แห่งมังกรฟ้าครับได้ครับเลิกแล้วก็ชาร์จ1เกมโอเคครับเมื่อจบการต่อสู้ครับผมสกิล G Evo ทำงานครับสามารถ G Evo โดยการเอาดราก้อนมาวางทับได้ครับผมG Evo เป็น Equip Mode ครับครับสกิลทำงานครับเห็น G Evo ครับจวกละ2ใบ1ใบ2ใบตีได้ครั้งเดียวนะครับผู้เริ่มเล่นก่อนนะครับจากนั้นครับ Final Fate ครับครับไล่การกันโชว์ Master Break ครับครับจ่าย3เกต3เกตครับรายได้เมื่อมีดาก้อนนะครับใบนี้เป็นดาก้อนครับโอเคครับจากนั้นครับเราจะทำการได้รับพลังชีวิต3หน่วยครับ11เป็น14ครับจบได้3ใบครับครับผมนอกจากนี้ครับทำลายอัตุใบในสนามคู่แข่งครับแล้วก็สร้างความเสียหายใส่พลังชีวิตคู่แข่ง3หน่วยครับเพื่อเหลือ7ครับแล้วจะจบไฟน้ำเฟสทันทีนะครับโอ้กับคุณเอิญครับผมก็เชิญผมครับดรอมือนารันคิดใช้เดินดรอครับลงมังกรมิติอัพสตอลครับครับผมสกิลมาลงดู3ใบบนสุดครับหยิบมอนสเตอร์มังกรมิติ1ใบขึ้นมือได้โอเคเอาคนนี้ครับครับผมไปวางตรงนั้นจากนั้นคอไปที่ช่องซ้ายครับเมื่อเข้าสู่สนามถ้ามีมังกรมิติใบอื่นอยู่จะได้ส่วน1ใบโอเคส่วนมาแล้วมาแล้วเริ่มฟาร์มแล้วแล้วก็ลงมังกรมิติโอดิโอครับครับผม Activate Skill ครับสามารถนำมังกรมิติ1ใบบนสนามที่ไม่ใช่การ์ดแบบนี้ลงดรอปแล้วก็แจก2ไลท์ครับถ้าทำผมจะได้เลือกการ์ด1ใบจากกองเนี่ยลงดรอปได้ได้ครับโอเคเลือก1ใบลงดรอปนะครับครับเป็น B Escape Ghost ครับเขาจะจั่วรัวๆเลยนะครับนี่ใช่ครับถึงเวลาผมฟาร์มบ้างแล้วผัดกันนะครับจากนั้นครับนำมาไว้ที่ใบบนสุดโอเคครับจั่วไหมแล้วก็ไล่ครับดีซักชั่นครับทำลายมังกรมิติ1ใบเป็นคอยครับครับฮิว1ไล่แล้วก็จั่ว2ใบได้เลยเป็น6แล้วก็จั่ว2ครับเขาจะฟื้นเลือดต่อใช่แล้วจั่วตามมังกรมิติครับอันนี้อันนี้ไปอีกใบนึงที่ใบจะไปบนใช่ใช่จะจั่วจะฟื้นไปเลยหักกดเนี่ยอื้อไอ้จะไปไม่มีแล้วไม่มีบอดแล้วอย่างนี้ก็ได้ใบเดียวก็เอาใบเดียวก็เอาครับฮิว1ไลท์ครับจั่ว1ใบจั่ว1ใบตรงนี้มือไปดีเท่าไหร่ลงครับมังกรมิติใบเดียครับ
ต้องถูกทำลายแล้วก็แบทเทิลเลยครับครับผม 3,000 โจมตีไปที่ช่องซ้ายไม่ป้องกันทำลายครับโอเคครับเป็นแค่พันเดียวเข้าสู่ช่วงไฟนอลเฟสครับครับผ่านเลยโอเคเข้าเทิร์นโชว์การ์ด1ใบจากนั้นชาร์จแอนด์ดรอชาร์จแอนด์ดรอขอเข้าการ์ดแคทครับครับชาร์จเป็นเกียร์โจนหนึ่งใบขออีควิปครับจ่ายหนึ่งเกียร์ได้ครับจ่ายมาชีวิตหนึ่งหน่วยเหลือ13ดาบมังกรเทพกากริสสามารถจะทำให้การนี้และดากอสนะครับการเหล่านี้จะบวก 4,000 แล้วก็ไม่ถูกทำลายครับผมไม่ถูกยกเลยเทคด้วยใช่ไหมใช่แล้วโอเคหมดประโยชน์หรือยังดีเฟนส์เท่านั้นอยากจะลิงก์จั่ว1ลิงก์2ลิงก์ก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะเขาเหลือ7ไลฟ์เราจะสร้างความเสียหายได้ตึงๆก็โอเคถ้าโลภถ้าโลภแล้วก็ถ้าโลภด้วยเราจะโลภเกตไปก่อน1 2 3 4พอดีเลยพอดีเลยพอดีเลยพอครับครับคุณพิทักษ์แห่งตำรากาเซ็กเซอร์ครับครับผมจากนั้นครับไปครับกับกันทัวร์ดราก้อนเข้าสู่แอทแทคไปครับเคาน์เตอร์ครับโจราโกแท็บไม่นะอดเล่นเนื้อเกียร์2ไลท์ครับให้กับกันทัวร์ดราก้อนห้ามโจมตีแย่แล้วโดนแก้ทาง 2,000 เหรอจากเซกเตอร์ช็อปตี้ถูกทำลายครับแล้วก็เมื่อถูกทำลายครับครับเสิร์ฟไอเทมที่เป็นมังกรมิติหนึ่งใหม่ขึ้นมาได้ครับผมกากิชช็อปตี้ได้ครับโล่แห่งมังกรเขียวฟื้นฟูพลังชีวิตหนึ่งหน่วยแล้วก็ยกเลิกการช็อปตี้ได้ครับจบเทิร์นครับไม่มีดรอปเกือบโดนล็อกเบอร์แล้วชาร์ตแอนด์ดรอครับโดนดักกอดแถบไปนะครับทำให้ไม่สามารถจีอีโวได้ครับนิ่งเลยเป็นการแก้เกมที่สมบูรณ์แบบมากครับโอเคครับอีคิวพอร์ตครับจ่ายพลังชีวิตหนึ่งหน่วยได้ครับเหลือ5แล้วก็ลงมังกรมิติอีระครับครับเข้าสู่แอทแทคเฟสครับครับผมให้อีระโจมตีไปที่กากาทัวร์ดักก้อนครับความสามารถเมื่อโจมตีครับครับดู3ใบบนสุดคนไหนบีคนนี้หยิบ1ใบขึ้นมือแล้วก็ที่เหลือผมเอาไว้บนแล้วกันได้ครับเชิญครับโซกาโดก็คือจิตมิติครับครับเลือกมังกรมิติครับกับเลสแล้วก็สามารถสแตนแล้วก็ตัวหนึ่งใบได้ให้มังกรมิติละตกตีไปที่การกระทัวร์ดาก้อนหนึ่งครับทำงานสกิลเปิด3ครับโอ้โหดูเลยฮะทำไมหน้ามันเดิมจังหยิบเป็นใบครับที่เหลือเรียงไว้ใต้กล่องครับครับเช็คครับเอื้อเสียชีวิตไฟนอลเฟสก็ไฟนอลเฟสครับครับผ่านเลยโอเคสแตนด์แอนด์ดรอลวิชาร์จเถอะชาร์จแอนด์ดรอลขอกังนะครับผม1เกียร์1จัวต้องจีโวให้ได้ครับไปอีกรอบครับจากกันทั่วดราก้อนระวังจะโดนอีกบางเนี่ยครับก็ต้องวัดดวงครับตอนนี้ได้ครับมาเราเพิ่มครับโจทย์สองและคืนพลังชีวิต2หน่วยนะครับมีดากอส5ครับเอาป่ะสุดแอทแทคมีไหมไม่มีครับ yes มาแล้วทีนี้ล่ะ
จบตีคาเตอร์ครับครับได้ Machining Sacrifice ครับครับผมใช้ได้ในเทิร์นลูปแข่งเท่านั้นนำมอนสเตอร์1ใบบนสนามเราลงช่องดับครับเป็นคอสจากนั้นพอมอนสเตอร์ที่มีไซส์3หรือสูงกว่าเฮ้ยมาแล้วโดยจ่ายคอคอสได้ครับผมขอคอเป็นอาโกนีอาโกนีครับผมโอ้ยตีมืดนะครับตีมอนสเตอร์ไปแล้วแล้วก็ช่องมอนสเตอร์หายจะไม่ได้ตีผู้เล่นนะครับโอเคจบการต่อสู้ครับผมจะได้สแตนจากดับเบิ้ลแอทแทคครับครับเขาจะได้เปิดหยิบนะแต่ว่าถ้าอย่างนั้นถ้าเราขี่โวเลยแล้วก็ถ้าเราขี่โวเลยแล้วก็เดี๋ยวค่อยก็ได้นี่โจมตีได้ครับ destruction ทำลายมังกร1ใบครับจากนั้นได้พลังชีวิต1หน่วยเป็น6แล้วก็ตัว2ใบโอเคใช้ความสามารถของอาโกเนียครับครับทิ้งมังกรมิติ1ใบดูการ์ด4ใบบสุดแล้วก็นำ2ใบเนี่ยขึ้นมือที่เหลือก็เข้าเกียร์ไปได้เลย1 2เข้าเกียร์มาจบการต่อสู้ที่กระทัวดักก้อนจบตีครับคิวจีอีโวจะทำงานจีอีโวครับเอฟูดโหมดเหตุการณ์ทีโวครับผมโจกัส2ใบครับผม1ใบ2ใบโอเคเอคูดโหมดครับทำการลิงก์แอทแทคไปที่ช่องกลางสกิลเอคูดโหมดครับเมื่อลิงก์ครับแล้วก็มีทีโวอยู่ในโซนนะครับผมครับผมจะทำการโจกัส1ใบครับแล้วก็สร้างความเสียหายใส่ประชิมตัวแทง2หน่วยครับได้เลยโจกัส1ใบเอื้อผมเคาน์เตอร์ครับครับThe Alteration ครับเมื่อคู่แข่งโจมตีในคู่แข่งและผมมีมังกรมิติอยู่ยกเลิกการโจมตีครับได้ครับถ้าสั่งโจมตีมา3ครั้งหรือมากกว่าจะจบเฟสนี้ทันทีจบเฟสไปเลยนะครับใช่ตอนนี้อยู่ Final Phase Final Phase โจมตีไป3ครั้งนะครับผมไล่วาเลนลิงค์เปิดการ์ด3ใบครับครับ1 2 3หยิบการ์ดที่ชอบขึ้นมือที่เหลือไปเกตดีนะขึ้นมือที่เหลือไปเกตฟื้นพลังชีวิต1หน่วยถึง16จากนั้นไล่ไม้ทรายครับการกันทัวบัสเตอร์เบย์ครับ3เกตทำลายการทุกไปคือเหลือ3หน่วยไป16ไป19จบการ3ใบ1 2 3ยิง3หน่วยเอื้อจาก4เหลือ1ครับครับผมทำการจบเทิร์นจากนั้นครับเพื่อเข้าสู่ช่วงจบเทิร์นครับผมมาแล้วครับจงสู่สลายครับแต่สองเกตนำเด็กเมนเด็กออกจากเกตนะครับเปลี่ยนเด็กเปลี่ยนเด็กระหว่างการแข่งครับเป็น Lost World ครับผมจากนั้นเมื่อแฝงผมเป็น Lost World ครับบัดดี้ของผมก็จะง่ายขึ้นมังกรมาร์ AVG Vanity Cry Destroyer ครับผมสบายครับโอเคเข้าเทิร์นของผมครับครับดรอแล้วก็ชาร์จแอนด์ดรอครับไปไหนดีนะไปไหนดีนะอย่างนี้แล้วกันไล่ครับ Lost of Deep ครับผมนำมังกรมิติเห็นไวในดรอปเนี่ยขึ้นเหนือได้อืมครับอาโกเนียอาโกนโอ้คุ้มเลยคุ้มเลยดีไหมดีไหมคิดก่อนไม่น่าดีเอาไปคนที่แทนแล้วกันครับได้ครับใช้งานเสร็จแล้วได้ยังไงก็ได้อยู่แล้วแล้วก็ลงครับครับใจหนึ่งเกียร์ครับดูสามใบบนสุดนำมอนเตอร์มังกรมิติ1ใบขึ้นมือได้มาแล้วเรียบร้อยลาก่อนโลกกันแสนสงบเล่นกันมาตั้งนานมาเลยโอเคครับไล่ครับดากอนิกชาร์จพลัสครับผมครับผมได้ชาร์จ2เกตครับผมจากนั้นถ้าเรามีไลท์5หรือต่ำกว่าครับชาร์จอีก3เกตโอ้โห1 2 3ครับผมแล้วก็ติดมันเบอร์เทิร์นด้วยบัดดี้คอไปที่ช่องซ้ายครับมังกรมาร์เวจีเวนิตี้ไคเดสทอยเยอร์ครับครับฟื้นฟูพลังชีวิตหน่วยด้วยบัดดี้กิฟต์เป็น2ทำไมมันดูทรมานจังอือลงครับมาโอเค
เข้าสู่แอคแฟนครับครับถึงเราชีวิตไม่ได้ด้วยเราใช่ให้เดสทอยเออร์โจมตีไปที่เอคุนโหมดครับสกิลแล้วก็ใช้สกิลครับนำเอคุนโหมดเนี่ยลงดอกโซนด้วยก็คือลงดอกโซนผมขอโซกาครับครับผมจากนั้นการโจมตีครับจะเคาน์เตอร์ไหมไม่เคาน์เตอร์ครับโซกาอีกรอบนึงครับถ้างั้นโจมตีไปที่เอคุนโหมด1ครั้งครับความสามารถครับคราวนี้เลือกเป็นไอเทมครับนำลงดอกนะครับกันขั้นคือทำลายนะครับแต่ไม่โดนแต่โดนนำลงดอกนะครับครับผมแล้วก็ไมค์เคาน์เตอร์ครับครับเอคุนโหมดถูกทำลายครับให้ไปเดียโจมตีไปที่เซ็กเซียครับไม่เหลือสนามนะครับเซ็กเซอร์ให้อาร์ติสตอลครับโจมตีไปที่ไฟเตอร์ครับ2คริติคอลไมค์เคาน์เตอร์ครับเหลือ19กับ17ครับไฟนอลเฟสไหมไฟนอลเฟสไม่มีครับไม่มีเหรออ๋อลอสเวเดอร์ใบเดียวใช่ใช่พอเทิร์นจวนหนึ่งใบครับอุ้ยไปนี้ครับแอนดรอว์เฮ้ยกาด็อกผู้เฉลยธนาคารใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับไปเลยครับพวกดราก้อนเห็นดาก้อนครับครับสกิลทำงานได้ครับเปิดการ์ด3ใบ1 2และ3มันดีมากเลยหยิบขึ้นมือ1ใบที่เหลือไปไว้ใต้กล้องครับผมต่อไปครับจ่ายพลังชีวิต1หน่วยครับเฮเว่นซันชายครับโอ๊ะเท่าไหร่นี่17และ16ครับทำลายไซส์1ครับครับเอื้อเมื่อทำลายได้ครับผมจะสามารถคอลมอนสเตอร์ดราก้อนเบิร์นะครับหรือพิทักษ์ที่ไซส์เท่ากันครับเข้ามานะครับไม่เกินไปได้ครับไซส์1มีไงการเซ็กเตอร์ไม่นะแต่ว่าในเมื่อทำลายไปแล้วผมก็จะใช้ความสามารถของผมเหมือนกันได้ครับผมจะเสิร์ชไอ้ท็อปเสิร์ชไอเทมที่เป็นมังกรมิติหน่วยขึ้นมีได้ครับโกงๆพุชไม่มีเสิร์ชไม่ได้เพราะว่าไม่มีมังกรมิติใช่ให้ดูเฉยๆว่าเป็นลอสเวเดอร์โอเคครับอย่างนี้เองเสิร์ชสูงไปขึ้นมือได้นะครับครับผมก็มันไม่มีเนาะแกก็ได้คนนะใช่ตาแคทมาอีกแล้วสเตตครับจัวตอมมาไหมมายังมาแบบนี้อย่าตากิสใจหนึ่งเกณฑ์และหนึ่งเลือดครับครับผมตรวจอัตแทกมาเลยเพนเทปไร่ครับครับdimension absorb อีกอย่างว่าไล่การ์ดนี้ได้เมื่อคู่แข่งสั่งโจมตีในทุกแข่งครับไม่ต้องการโล่งนะครับโอเคยกเลิกการโจมตียิงอีฝ่าย2ไลท์ยิงผม2ไลท์การ์ดใบนี้ไม่สามารถถูกยกเลิกได้ด้วยโอ้ตัดเวทเลยแต่มันก็ไม่มีอยู่แล้วไม่มีครับ15หรือ13 2เป็น4ครับโอเคจบการต่อสู้ครับผมที่ที่โวครับลงมาชึบชาร์จิ่งโหมดครับครับผมเข้ามาชาร์2เกตได้เลย1เกต2เกตถ้ามาจาก GEO ครับชาร์จอีก1เกตครับครับฟื้น1หน่วยครับครับผมจ่วยอีก1ใบจบแต่เมื่อกี้ฮิวไม่ได้เพราะว่าผมมีวานิตี้ใครโอเคโอเคเดี๋ยว13เลยครับโทษครับลืมครับไม่เป็นไรเอ้าเราจะมีดับเบิ้ลแอตแทคมาเลยวานิตี้ดีเฟนซ์ 10,000 ใช่ครับรัวทำการครับไปเข้าไปครับไม่มีเพนเทตก็ปล่อยตายเลยครับตายขึ้นมาจากเดิมไม่ได้ครับตีสองหน่วยครับตายแล้วล่ะไล่ครับดาร์กอนชิวโล่แห่งมังกรเขียวนะยกเลิกการโจมตีแล้วก็ฟื้นฟูพลังชีวิต1หน่วยเดี๋ยวคิดว่าจะจบแค่นี้นะหน้านี้ไม่มีอะไรเลยอ้าวเฮ้ยยังมีอยู่กันกาแคทโจมตีโอ้จิตอีก2ทีร้อยครับ Dimension Miller ครับครับผมยกเลิกการโจมตีแล้วก็ยิงไลท์ตามจำนวนคริติคอลของมอนสเตอร์ทุกใบที่สั่งโจมตีแต่ว่าอันนี้ใช้เทมไม่เป็นไรเคาน์เตอร์สวนครับได้ครับ
จีอีโวช่วงออกมาครับลงมาครับผมดับเบิลบอดี้โหมดครับครับเมื่อทำการ G E O ครับดับเบิลบอดี้โหมดสกิลทำงานครับจะสามารถคอร์ดรักออสจากบนมือได้นะครับแล้วการ์ดใบนั้นจะเป็นใช้ศูนย์ครับครับผมคอร์ดลงมาไซโครนโหมดไม่ต้องจ่ายคอร์ดครับครับไซโครนโหมดมีทริปเปิลแอทแทกมีมูฟแล้วก็โฟกัสครับผมครับผมเมื่อเข้ามาในสนามครับทำลายมอนสเตอร์หนึ่งใบในสนามทำลายครับทำลายไม่ได้ทำลายไม่ได้แล้วครับโหควอลิตี้ขายมันเก่งจริงแตกการ์ดหมดมือแล้วใช่ไหมครับใช่ครับโจมตีเหลือ2ครับลุกขึ้นมาไอคนหมดโจมตีครับตายครับโอเคโหวิ่งเหนื่อยมากครับเล่นเกือบหมดกองเลยครับผมโอ้เราสาเกเรากันไปนี้แล้วว่าไรเหลือ4น่าจะรอดใช่แต่ก็นะโดนใช้ท่า GDO ครับตี3 G Swift หมดครับผมก็ในชุดของ BT02 นะครับการ GDO ต่อเนื่องเนี่ยมันช่วยให้เราเนี่ยสามารถสร้างทรัพยากรได้ครับผมอย่างการ์ดใบนี้ไม่เห็น G Evo ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นสวิตช์โหมดก็เลยมีความจำเป็นมากยิ่งขึ้นครับและที่สำคัญใบนี้เนี่ยการที่ไอ้ดาร์ฟที่คอมาเนี่ยนับว่าเป็นมาจากเอฟเฟกต์ของ G Evo ด้วยครับผมใช่ครับทำให้สร้างคอมโบได้หลากหลายมากครับใช่ครับโอเคนี่ก็สู้กันสนุกสนานมากครับขอบคุณที่รับชมครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ